กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยล่มหลังระดมตลอดทั้งคืนช่วยเหลือได้แล้ว73นายบาดเจ็บ3นายผบ.ทร.สั่งเรือหลวงอ่างทองเข้าช่วยเหลือคืบหน้าล่าสุดครับทางด้านโฆษกกองทัพเรือพลเรือเอกประคองมนท่าพรินกล่าวถึงความคืบหน้าเรือหลวงสุโขทัยล่มประสบเหตุน้ำเข้าเรือจนเรือเอียงเนื่องจากคลื่นลมพัดแรงโดยบอกว่าเรือหลวงกระบุรีได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อเวลา 20:40 นของค่ำคืนที่ผ่านมาและพยายามเทียบเรือหลวงสุโขทัยเพื่อส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมช่วยเหลือกำลังพล106นายแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคลื่นลมยังคงรุนแรงทำให้เรือหลวงสุโขทัยเอียงมากขึ้นและได้จมในเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรือรากจูงเอกชนจากท่าเรือบางสะพาน2ลำและเรือน้ำมันได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือเวลา 1:04 นาทีเฮลิคอปเตอร์ Seahawk 2ลำเดินทางมาถึงพร้อมกับทำการปล่อยแพลงช่วยเหลือจำนวน8แพสามารถให้การช่วยเหลือกำลังพลขึ้นมาจากน้ำได้แล้ว73นายโดยอยู่บนเรือหลวงกระบุรี47นายเรือลากจูง4นายเรือน้ำมันศรีวิชัย20นายและเรือน้ำมันสแตร์เอเนจี2นายขณะที่ยังคงมีกำลังพลอีก33นายที่ลอยคออยู่ในทะเลซึ่งเรือทั้งหมดอยู่ในพื้นที่กำลังเร่งค้นหาขณะที่เรือหลวงกระบุรีเรือลากจูงและเรือน้ำมันศรีชัยยาได้นำกำลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว71นายไปยังท่าเรือบางสะพานโดยมีกำลังพล11นายรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานส่วนกำลังพลอีก40นายเดินทางไปยังศูนย์พักพิงสำหรับกำลังพลที่ขึ้นจากเรือน้ำมันศรีชัยยา20นายเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อตรวจร่างกายส่วนเช้าวันนี้เวลา 7:00 นเรือหลวงกระบุรีได้ออกเดินเรือจากท่าเรือบางสะพานไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลือเรือหลวงอ่างทองร่วมกับเรือบินดอเนียและเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคที่กำลังเร่งค้นหากำลังพลทั้งหมดและเตรียมการให้การกู้เรือหลวงสุโขทัยต่อไปทั้งนี้กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาทำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือกำลังพลและช่วยกู้เรือหลวงสุโขทัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยญาติพี่น้องของกำลังพลประจำเรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยหมายเลขโทรศัพท์038182435และ084002355 ล่าสุดมียอดกำลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว75นาย